อย่างชัดเจนผู้บริโภคก็จะรู้ว่าจะได้หรือจะเสียจากตัวนี้แหละครับอันนั้นก็เป็นนิสัยที่ดีนะครับแล้วตัวของการออกแบบการประมูลนะครับก็ความเห็นส่วนตัวผมก็คือดีขึ้นกว่าคราวที่แล้วนะครับแต่เหลืออีกขั้นตอนนึงก็คือเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วจะรับฟังความคิดเห็นได้อย่างมาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอันนึงนะครับที่ผ่านมาผมก็ได้ภาควิจารณ์กตช.ที่ผ่านมาว่าเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วกระบวนการไม่ค่อยได้มาตรฐานในมุมที่ว่าเมื่อมีความคิดเห็นที่เป็นนัยยะสำคัญมีความคิดเห็นสำคัญนะครับกตช.มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อความคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยที่ผ่านมาไม่ค่อยทราบมีบางข้อก็ตอบบางข้อก็ตอบไม่ค่อยชัดบางข้อก็ดูเหมือนไม่ได้ตอบอะไรทำนองนี้นะครับรอบนี้เมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วอยากให้ทำให้ได้มาตรฐานจริงๆก็คือกตช.มีโพสิชันอย่างนี้นะครับตามเอกสารที่นำเสนอเมื่อได้รับข้อคิดเห็นแล้วเอาข้อคิดเห็นไปประมวลแล้วก็บอกว่ากตช.คิดอย่างไรกับข้อคิดเห็นแต่ละข้อไม่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังเมื่อจะเกิดขึ้นหลังจากรับฟังความคิดเห็นที่เป็นทางการนะครับนี่กลับเข้ามาสู่ประเด็นที่เป็นหัวข้อวันนี้นะครับเพื่อดูว่าเรื่องของ 3G จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไรนะครับผมคิดว่าหัวใจนะครับที่ผมอยากจะดูผู้บริโภคและขอดูไปอีกหมวกหนึ่งพร้อมกันไปด้วยก็คือในฐานะที่เราแต่ละคนก็เป็นผู้เสียภาษีด้วยจะขอดูใน2เรื่องไปพร้อมกันนะครับว่าการจะออกอนุญาต 3G นั้นจะมีผลอย่างไรต่อประชาชนในฐานะทั้งเป็นผู้บริโภคและผู้ที่เสียภาษีนะครับหัวใจของการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับในความเห็นของผมมันก็ดูเรื่องของการแข่งขันอยู่ใน2จุดนะครับถ้าเป็นจุดแข่งขันกันเพื่อแย่งกันเข้าตลาดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า competition for the market ก็คือตอนนี้มันจะมีตลาด 3G เกิดขึ้นใช่ไหมครับใครจะเข้าไปที่ตลาดมันก็จะแย่งกันเข้าโดยกระบวนการคัดเลือกว่าใครจะได้เข้าก็คือการประมูลนะครับตัวนี้จะมีผลต่อประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีหลังจากนั้นเมื่อเข้าตลาดกันไปแล้วมีการแข่งขันกันแข่งขันกันแย่งลูกค้านะครับ competition in the market คืออยู่ในตลาดกันแล้วนะครับแย่งลูกค้ากันตัวนี้จะมีผลต่อประชาชนในฐานะผู้บริโภคนะครับขอพูดทั้ง2ตัวนะครับและประเด็นผู้บริโภคนั้นนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังจะมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ว่าลำพังการแข่งขันอย่างเดียวเนี่ยถึงจะคุ้มครองผู้บริโภคได้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่ทุกท่านในห้องนี้คงทราบกันดีนะครับว่าตลาดที่มีการแข่งขันพอสมควรก็ยังมีปัญหานะครับขอเริ่มจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคก่อนนะครับว่ามันจะเกิดการแข่งขันในการแย่งลูกค้าแล้วผู้บริโภคจะได้ประโยชน์หรือไม่นะครับหัวใจของข้อเสนอใหม่ของกตช.นะครับที่ถือว่าแตกต่างจากคราวที่แล้วอย่างชัดเจนก็คือมีเรื่องของการที่ให้มีบริการ MVNO นะครับก็คือบริการค้าปลีกนะครับคือคนที่จะมาประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแต่ไม่อยากลงทุนในโครงข่ายสามารถมาเป็นผู้ค้าปลีกได้คือไปซื้อแบนด์วิดไปซื้อเวลาไปซื้ออะไรมาจากผู้ขายส่งซึ่งเป็นคนที่ประมูลคลื่นความถี่มาได้ใบอนุญาตมานะฮะถ้าตามข้อเสนอกตช.จะมีคนที่ได้ใบอนุญาต3รายใช่ไหมครับหรือน้อยกว่านั้นถ้าเกิดมีคนเข้าประมูลน้อยนะครับก็สมมุติว่ามี3รายนะครับก็จะมี3รายที่จะเป็นผู้ที่ให้บริการและมีโครงข่ายคนนี้จะเป็นคนที่ทั้งค้าส่งและค้าปลีกนะครับแล้วก็จะมีคนที่ค้าปลีกอย่างเดียวที่เรียกกันว่า MVNO Mobile Virtual Network Operator นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอซึ่งแตกต่างจากคราวที่แล้วที่มีขึ้นมาก็คือให้มีคนค้าปลีกแล้วก็บอกว่าคนค้าปลีกนั้นมีสิทธิ์จะได้ใช้โครงข่ายของคนที่ค้าส่งที่ประมูลใบอนุญาตได้มาเนี่ยอย่างน้อย 40% นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอใหม่ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่จะถ้าเกิดขึ้นได้จริงนะครับก็จะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่มีขึ้นในตลาดนะครับแต่สิ่งที่ยังไงครับคือกตช.คือตัวสำคัญว่าผู้บริโภคจะได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยมันคือหน้าตาของตลาดเป็นยังไงที่ภาษาวิชาการเรียกว่าโครงสร้างตลาดกตช.ก็วาดมาเห็นชัดกว่าคราวที่แล้วนะครับบอกจะให้มีค้าส่งให้มีค้าปลีกแต่ว่าจะมีค้าส่งเท่าไหร่ก็คงไม่เกิน3เพราะตามจำนวนอนุญาตแล้วก็คงมี TOT กับ CAT นะครับซึ่ง TX CAT นี่ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเข้าประมูลได้หรือเปล่าก็อยากให้ตอบให้ชัดเจนเข้าได้ใช่ไหมครับเข้าได้นะฮะเขาใช้กระดาษจะมี
3รายที่จะได้ใบอนุญาตนะครับแล้วก็แคปก็อาจจะเข้าประมูลได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าก็จะมี TOT กับแคปเป็นผู้เล่นรายเล็ก2รายคือภาพอย่างนี้พออนุมานกันได้แต่ว่าเวลากทช.วิเคราะห์ตลาดแล้วอยากให้คนเข้าใจกันทั่วๆเนี่ยจริงๆก็น่าจะเขียนมาชัดๆเลยว่าเห็นหน้าเห็นตากันอยู่คือใครนะครับนี่เขียนแบบต้องให้ตีความกันเยอะนะฮะแต่ตัวที่น่าสนใจก็คือผู้ค้าปลีกจะมีกี่คนกันตรงนี้ภาพตรงนี้ยังไม่ค่อยชัดถ้ากทช.จะทำให้มากกว่านี้นิดหนึ่งก็คือวาดภาพขึ้นมาด้วยนะครับการประเมินผลกระทบต่อผู้บริโภคมันจะทำได้ง่ายยิ่งขึ้นคือการแข่งขันมันมี2ระดับนะครับถ้าในระดับค้าส่งซึ่งมาทำค้าปลีกด้วยเนี่ยเราก็เห็นว่ามีสมมติได้ AIS Dtac TrueMove 3รายเดิมนะฮะสมมติได้3รายเดิมมาเราก็เห็นว่าจะมีคนให้บริการอย่างนี้แต่ถ้ามีคนค้าปลีกโผล่เข้ามาใหม่ด้วยเช่นมีสามารถเข้ามาทำค้าปลีกด้วยผู้บริโภคซึ่งก็อาจจะซื้อบริการ AIS นั่นแหละก็อาจจะไปซื้อ AIS โดยตรงก็ได้หรือไปซื้อผ่านสามารถก็ได้มันก็มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงในระดับค้าปลีกนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของข้อเสนอใหม่ของกทช.นะครับแต่ประเด็นก็คือ MVNO จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่ผมยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับเพราะว่าผู้ที่ประมูลขึ้นได้มาอาจจะมีแรงจูงใจไม่อยากให้เกิดผู้แข่งในระดับค้าปลีกเกิดขึ้นมาก็ได้เพราะว่าค้าปลีกเขาก็จะได้คือมันมีโอกาสที่ผู้ค้าปลีกไปตัดราคาแล้วทำให้ราคาที่เขาจะขายเองเนี่ยมันขายได้ราคาไม่ดีเท่าเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีแรงจูงใจไม่อยากให้ MVNO เกิดขึ้นนะครับโดยกลยุทธ์นั้นก็ทำได้สารพัดเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับคุณเอ็ดดี้อยู่นะครับว่ามันเหมือนเรื่องเชื่อมต่อโครงข่ายนะครับไปขอเชื่อมต่อหรือไปขอซื้อบริการค้าส่งมาเนี่ยเขาก็จะอิดออดโน่นนี่ได้กทช.ก็แก้ปัญหาระดับหนึ่งก็คือบอกว่าอย่างน้อย 40%ต้องออกไปขายต่อแต่ถึงเวลาจริงๆเขาก็อาจจะอ้างโน่นอ้างนี่ได้มันยังมีกลยุทธ์ที่มันเตะถ่วงกันได้อยู่แล้วก็เรื่องราคาจะขายค้าส่งจะขายให้ฮาปี้ในราคาเท่าไหร่เคยได้ยินจากที่โน่นที่นี่ว่าจะมีส่วนนู้นส่วนนี้แต่ว่าในเอกสารเนี่ยดูแล้วยังหาไม่เจอนะครับมันเป็นยังไงกันนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือมันมีข้อกำหนดซึ่งแบบตรงนี้ซับซ้อนเดี๋ยวเก็บไว้พูดก่อนแล้วกันนะครับเอาง่ายๆก่อนว่าในระดับของตลาดค้าปลีกค้าส่งนี่นะครับดูเหมือนน่าจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับกทช.ต้องวาดภาพตรงนี้ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้นอกจากเรื่องของการ